างเรามันมีลิมิตไหมฮะกับว่าแบบเลิฟซีนเราเล่นได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงๆก็เล่นได้หมดตามความเหมาะสมครับผมตามความเหมาะสมของที่พี่เบสพี่เบิ้มเขาเห็นว่ามันโอเคครับผมเอาจริงๆถ้างานส่วนใหญ่ถ้าแบบรับแล้วก็ต้องผ่านการสแกนจากพี่เบิ้มกับพี่เบสมาก่อนแล้วแหละครับถ้ามันมากเกินไปก็อาจจะไม่ได้รับทีนี้เรื่องต่อไปคนก็คาดหวังไหมเพราะแบบหนังก็มีเลิฟซีนละครเรื่องแรกก็เลิฟซีนเรื่องต่อไปมันก็ต้องมีต่อๆไปเปล่าคือต้องเดินหน้าจูบเราเรื่องต่อไปอาจจะเป็นดราม่าก็ได้นะ